สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะก็จะมาสอนนะคะการเปลี่ยนข้อมูลนะในกรณีที่เรามีข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบมานะคะแต่ว่าเราจะทำมานำเสนอนะคะในรูปแบบของแผนภูมิวงกลมเนาะเราจะทำอย่างไรนะคะคลิปนี้ก็จะสอนการหาองศานะคะโดยการเปลี่ยนจำนวนหรือว่าข้อมูลเนี่ยให้กลายเป็นองศาเนาะเพื่อที่ว่าจะได้มาเสนอในส่วนของแผนภูมิวงกลมได้นะคะมาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะตัวอย่างโจทย์เขาบอกว่ามีนักเรียน100คนนะคะทำโครงการต่างๆเนี่ยทั้งหมด3โครงการนะคะได้ดังนี้นะก็อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่โจทย์ให้มานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนข้อมูลพวกนี้นะคะให้เป็นองศาเนาะเพื่อที่ว่าจะได้นำเสนอในนี้ได้แล้วเราจะเปลี่ยนอย่างไรนะคะในรูปของวงกลม1วงนะคะจะเท่ากับเท่าไหร่คะ360องศาถูกไหม1วงกลมเท่ากับ360องศาซึ่งถ้าเทียบกับข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็หมายความว่าใน1วงเนี่ยจะเท่ากับนักเรียนทั้งหมดนะคะก็คือ 1,000 คนนั่นเองใน1วงกลมนะคะจะเท่ากับ 1,000 คนเนาะเราก็จะใช้หลักการง่ายๆเลยนะคะก็คือการเทียบสมการนะคะเทียบไม่ใช่เทียบสมการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะโดยการเราก็300เดี๋ยวนะคะเราต้องการหาอะไรเราต้องการหาจำนวนองศาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคนขึ้นก่อนองศาต้องอยู่ด้านหลังนะคะ 1,000 คนนะคะเท่ากับ360องศานะคะก็คือทั้งวงเนาะแล้วถ้าเป็นโครงการ A เนี่ย200คนนะคะถ้าเป็นโครงการ A 200คนเราก็เทียบเลย200คนนะคะจะเท่ากับกี่องศาตรงนี้จำกันได้หรือเปล่าการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะคะก็คือนำตัวล่างไปคูณตัวบนหารด้วยตัวข้างเนาะก็จะกลายเป็น200คูณด้วย360นะคะหารด้วย 1,000 แบบนี้ตัดศูนย์ได้อะไรตัดศูนย์ได้ตัดศูนย์นะคะตัดศูนย์2ตัวอันนี้ก็ตัดศูนย์อันนี้ก็ตัดศูนย์ก็จะได้เท่ากับ36คูณด้วย2นะคะก็จะเหลือ72ใช่ไหมคะ72องศาเนาะคราวนี้เวลาเราเขียนในแผนภูมิวงกลมเนี่ยเราก็ได้แล้วแหละโครงการ A คือ72องศานะคะอันนี้คือ72องศาแบบนี้เนาะอันนี้คือประมาณค่าเอานะคะแต่ว่าเวลาเราทำแผนภูมิจริงๆเนี่ยให้เราวัดนะคะอาจจะเป็นถ้าทำในสมุดก็ใช้ครึ่งวงกลมวัดนะคะแต่ถ้าทำในคอมก็ใช้เป็นโปรแกรมเอาเนาะนะอันนี้คือเขียนให้ดูคร่าวๆนะคะบางคนอย่าบอกว่า72มันไม่ได้ขนาดนี้นะคะมันต้องเล็กต้องใหญ่กว่านี้อะไรอย่างนี้เนาะต่อมานะคะมาดูโครงการ B บ้างนะคะเหมือนเดิมเลยโครงการ B นะคะก็ใช้วิธีการเดิมก็คือใช้เทียบบัญญัติไตรยางค์แบบนี้แหละ 1,000 คนเท่ากับ360แล้วถ้า300คนล่ะจะเท่ากับเท่าไหร่เนาะเราก็เอา300มาคูณ360นะคะแล้วก็เหมือนเดิมหารด้วย 1,000 นะก็ตัดศูนย์เหมือนเดิมตัดศูนย์1ตัดศูนย์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 ก็จะเหลือ36คูณ3เนาะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ108องศานั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็น108เนาะโอเคคราวนี้นะคะคราวนี้ข้อสุดท้ายก็คือ C นะคะ C บทโครงการ C เนี่ยเท่ากับ500คนถูกไหมข้อนี้นะคะเราจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ก็ได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือให้เราเนี่ยนำวงกลมทั้ง2วงนะคะมาบวกรวมกันแล้วหักลบด้วย360เนาะเพราะว่าใน1วงเนี่ยมันจะเท่ากับ360นะคะตรงเนี้ยทั้ง3อันเนี้ยบวกรวมกันจะต้องได้เท่ากับ360นั่นเองนะคะเดี๋ยวทำให้ดูทั้ง2กรณีเลยนะคะดูซิว่าจำนวนตัวเลขมันจะเท่ากันไหมนะคะถ้าเราทำถูกเนี่ยมันต้องเท่ากันนะแต่ถ้ามันไม่เท่าเนี่ยแปลว่าเราคิดเลขผิดนะคะลองวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็น500ใช่ไหมเราก็คูณเหมือนเดิมนะคะเอา500คูณ360หารด้วย 1,000 500คูณ360หารด้วย 1,000 นะคะ
ก็ตัด0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 ก็ได้เท่ากับ36คูณ5นะคะ36คูณ5ก็ได้180ถูกไหมเนาะได้180เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการ C นะคะจำนวนนักเรียนก็ถ้าเราแปลงเป็นองศาก็คือ180องศาแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้วิธีการเทียบบัญญัติยางนะคะในส่วนของข้อมูลสุดท้ายเนี่ยเราจะเอามาบวกลบกันนะคะก็คือ72บวกกับ108ก็จะได้อยู่ที่180ถูกไหมซึ่ง180บวกกับ180ก็จะได้เท่ากับ360นะคะเนาะก็เป็นไงคะการหาองศาไม่ยากเลยนะคะหลักการง่ายๆก็คือไม่ต้องจำสูตรอะไรทั้งสิ้นนะคะใช้วิธีการเทียบบัญญัติยางเอาเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสำหรับในเรื่องของการหาองศาโดยการเปลี่ยนจำนวนนะคะให้เป็นองศาเนาะเผื่อใช้นำไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย